ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผงนัวค่ะมันจะมีความสับสนในเรื่องการตั้งชื่ออยู่หลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเจอชื่อที่ไม่คล้ายกันก็ไม่เป็นไรค่ะมันคืออันเดียวกันนะคะผงนัวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายๆเป็นอาหารชนิดหนึ่งอะนะคะซึ่งการรับรู้รสชาติของเราเนี่ยค่ะเป็น1ใน5สัมผัสนะคะรูปรสกลิ่นเสียงค่ะซึ่งการที่เราสัมผัสรสชาติอาหารได้เนี่ยค่ะการสื่อสารต่างๆนะคะสัมผัสทั้ง5เนี่ยค่ะประสิทธิภาพของเขาก็อยู่ที่การสื่อสารว่าเราสามารถที่จะรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะรสชาตินะคะก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะบอกได้ว่าเราเนี่ยจะมีความฟินกับการรับรู้การสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาไหมค่ะอาหารเนี่ยค่ะเวลาที่เราได้อาหารมาการที่เราจะรับรู้ในสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราเห็นว่าน่าอร่อยนะถ้าร้อนๆมาได้กลิ่นโชยมากลิ่นดีนะคะแล้วก็รสชาติที่เราชิมเข้าไปนั้นประทับใจเรามากแค่ไหนความนัวของแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะทีนี้การรับรู้รสชาติค่ะของเราเนี่ยก็จะมีการรับรู้รสชาติที่ได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยมีทั้งหมด5รสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสขมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือรสอูมามินะคะผงนัว ผงนัวเนี่ยค่ะคำว่านัวเนี่ยจริงๆเรียกว่าขอเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะคะคำว่านัวเนี่ยค่ะไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่เป็นภาษาอีสานค่ะแปลว่าอร่อยกลมกล่อมนะคะมีความแบบพอดีใครมากินก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากค่ะถ้าให้คล้ายก็จะเป็นคล้ายๆกับผงชูรสนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะใส่ลงไปในอาหารหรือถ้าเราไม่ใส่นะคะเรารับประทานข้าวนอกบ้านเนี่ยเขาก็ใส่มาตั้งแต่น้ำปลาทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการใส่ผงชูรสไว้หมดแล้วนะคะซึ่งเจ้าผงชูรสเนี่ยถามว่ามันก็สำคัญตรงที่ว่ามันทำให้เราอร่อยขึ้นนะคะแต่ว่าความร้ายกาจของเขาก็มีเหมือนกันนะคะจากกระบวนการผลิตของเขาที่ใช้สารเคมีในการผลิตเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกกรรมฐานโซดาไฟยูเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะล้วนเป็นสารเคมีที่มีส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆในร่างกายเรานะคะเมื่อเราได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงนะคะก่อให้เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะทีนี้ความนัวที่ว่านี้นะคะเกิดจากรสชาติอันนี้ในทางวิชาการเขาบอกว่าความนัวคือรสชาติของกรดกลูตามิกซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นกับร่างกายเราชนิดหนึ่งนะคะอยู่ในสารอาหารธรรมชาติที่มีทั้งในสัตว์ในพืชนะคะกรดกลูตามิกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อถูกย่อยในหลายกระบวนการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการหมักการแก่ที่บอกว่ายิ่งแก่ยิ่งแซ่บนะคะก็มาจากความนัวนี่แหละนะคะการสุกหรือว่าการทำให้สุกด้วยความร้อนนะคะทีนี้การรับรสค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในบนลิ้นของเราเนี่ยค่ะจะมีต่อมรับรสชาติต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็การต่อมที่รับรสอูมามิเนี่ยค่ะก็มีกระจายอยู่ทั่วไปแล้วก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเราก็จะได้รับรสชาติอูมามิที่โดดเด่นเหนือรสชาติอื่นๆขึ้นมาทำให้เราไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสเยอะเลยค่ะใส่นิดหน่อยเราก็น่าจะอร่อยได้แล้วนะคะถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าความนัวตามธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรนะคะในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการรสชาติอูมามินะคะแล้วก็ MSG เนี่ยถูกผลิตขึ้นถูกค้นพบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นค่ะโดยที่ในทุกปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในสาหร่ายคอมบุเนี่ยที่เขาเอามาใส่ในซุปสาหร่ายมิโซะซุปเนี่ยค่ะเป็นพืชที่ให้ความนัวที่สูงมากนะคะจริงๆในหอมหัวใหญ่ก็มีในข้าวโพดก็มีในเห็ดนานาชนิดก็จะให้ความนัวทั้งนั้นค่ะแต่ปริมาณนะคะอย่างที่เห็นนะคะหอมใหญ่51มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะข้าวโพดก็จะสูงขึ้นมาหน่อยถ้ายังนึกถึงความนัวตามธรรมชาติไม่ออกให้นึกถึงใบไม้ชนิดหนึ่งค่ะในร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่าเขาใส่ใบไม้บางชนิดลงไปนะคะทำให้เรารู้สึกติดใจอยากจะไปกินอีกแล้วหิวอีกแล้วนะคะใบไม้ชนิดนั้นค่ะในทางอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสารเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ในทางวิชาการเนี่ยค้นพบกรดกลูตามิกสูงถึง 1,317 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะคะนี่เป็นตัวที่บอกว่าความนัวตามธรรมชาติมีอยู่จริงค่ะทีนี้ผงนัวนะคะก็เช่นเคยนะคะว่าเบโดเนี่ยทำงานกับชุมชน
นะคะในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศค่ะผงนัวจริงๆเนี่ยมีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะคะผงนัวยางโลนจังหวัดสกลนครซึ่งเขามีขายอยู่แล้วค่ะเขาเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยการทำอาหารเนี่ยเรายังไม่มีผงชูรสขายนะคะการปรุงอาหารก็จะเป็นการปรุงตามภูมิปัญญาใส่อันนี้เข้าไปใส่นั้นเข้าไปแล้วนัวก็อร่อยแล้วนะคะใส่ปลาร้าใส่อะไรก็ตามแต่ทีนี้เขาก็เลยทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้เป็นไอเดียของชุมชนนะคะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผงนัวอย่างเงี้ยละค่ะประกอบไปด้วยผักนานาชนิดที่เป็นผักพื้นบ้านค่ะขายออกมาเป็นซองทีนี้ปัญหาที่เขามาหาเราเนี่ยคือความนัวของเขายังนัวไม่สุดค่ะมันยังมีกลิ่นที่เหม็นเขียวนะคะคนอีสานเขาจะเรียกกลิ่นขิวนิดนึงก็จะยังไม่อร่อยอยากจะให้เราปรับปรุงอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะตรงเนี้ยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับใบไม้ที่เอาไปอบอาจจะผสมสูตรแล้วเอาไปอบแล้วก็บดละเอียดค่ะละเอียดได้ถึงขนาดนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบดละเอียดนะคะซึ่งตัวบดละเอียดเนี่ยค่ะเอาไปทำอาหารมันก็ยังเกิดสารแขวนลอยก็ยังเป็นตะกอนอยู่ค่ะก็อาจจะยังไม่สวยแล้วก็อาจจะอยู่ในอาหารบางชนิดก็ยังไม่เหมาะนะคะนี่คือโจทย์ที่ทางชุมชนเนี่ยต้องการที่จะปรับปรุงนะคะโดยมีเป้าหมายว่ารสชาติเนี่ยจะต้องอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ละลายน้ำได้ด้วยค่ะมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนะคะเพราะว่าเขาอยากจะขายให้มันแบบแพงขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ยากชุมไม่ยากในที่นี้คือชุมชนสามารถทำได้ด้วยนะคะก็เลยกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ผงนัวคือมันเปลี่ยนชื่อกันหลายรอบนะคะอย่างที่บอกอาจจะเจอผงผักปรุงรสผงผักรักสุขภาพแต่จริงๆผงนัวนี่ก็คือชื่อเล่นของเขานะคะผงผักปรุงรสเนี่ยเป็นชื่อที่ทางทีมเราตั้งขึ้นมานะคะก่อนที่จะสมมติว่ามีการถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการฉลากตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนฉลากแล้วก็สามารถขออย.ขออะไรได้เลยเพราะว่าฉลากเนี่ยเตรียมแล้วสำหรับการขออย.แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วนะคะผงผักปรุงรสก็เลยเป็นชื่อเล่นที่เราตั้งขึ้นมาด้วยอะค่ะผงนัวเนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาก็คือมีรสชาติอร่อยขึ้นนะคะรสชาติอร่อยที่ว่านี่ก็คือจากเดิมสูตรเดิมเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวของเขาเนี่ยอาจจะมาจากการกำจัดเอนไซม์ในบางชนิดในพืชเนี่ยออกไม่หมดในกระบวนการนะคะตัวนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ที่2ขวดเนี่ยค่ะก็จะเป็น2เทคนิคนะคะจะเป็นเทคนิคสเปรย์ดรายนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะผลิตในขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนฝาสีดำเนี่ยค่ะจะเป็นการทำแห้งแบบโฟมเมดก็คือสามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนสามารถผลิตแล้วก็จำหน่ายได้ในระดับชุมชนค่ะจากสูตรเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถละลายน้ำได้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่พอนะคะยังต้องสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังตอบโจทย์ของการรักษาสุขภาพในเทรนด์การรักษาสุขภาพในปัจจุบันได้ด้วยนะคะว่าการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีขนาดนี้เราจะไปเอาเงินจากคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่คุ้มนะคะควรจะเป็นเงินของคนที่พร้อมจ่ายมีความยินดีจ่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมได้ด้วยหรือคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ชอบทำอาหารให้ลูกๆรับประทานเนี่ยก็ไม่อยากที่จะใส่ผงชูรสลงไปให้ลูกแต่ฝีมือก็ไม่ไหวแล้วนะคะควรจะมีอะไรที่จะมา adjust มันบ้างก็น่าจะเป็นหนทางนึงค่ะที่จะช่วยให้คุณแม่ท่านนั้นเนี่ยคลายกังวลจากสารเคมีต่างๆที่จะเข้าสู่ลูกตั้งแต่ยังเด็กได้ค่ะก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำโดดเด่นสูงหรืออะไรใหม่อะไรนะคะแต่ว่าสำนักงานของเรานะคะอย่างที่บอกเป็นการส่งเสริมกับชุมชนเนี่ยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็เกิดการหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจแล้วก็กลับคืนไปสู่การอนุรักษ์ได้ค่ะนี่ก็นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ชุมชนเนี่ยค่ะได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็เหมือนกับไปไกลในระดับอีกระดับหนึ่งยกระดับของชุมชนได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีพี่ๆท่านไหนอยากถามไหมคะสามารถถามได้นะคะเชิญค่ะแต่ละสูตรนี่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีผักหลายแบบที่สามารถทำออกมาเป็นผงนัวได้อย่างอันนี้นี่ใช้ผักประเภทไหนครับเป็นผักอันนี้ประกอบไปด้วยผัก15ชนิดนะคะจะมีเห็ดตับเต่าอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพื้นบ้านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าซึ่งเห็ดเนี่ยค่ะมันก็จะออกเป็นฤดูกาลถ้าเป็นเห็ดพื้นบ้านการที่ถ้าชุมชนอยากจะผลิตสูตรนี้นะคะเราก็จะต้องมีการช่วยเขาในเรื่องของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้วยเพราะว่าวันที่เห็ดออกมาเนี่ยมันอาจจะหมดไปได้ทันทีแล้วก็ต้องรอปีถัดไปค่ะตัวนึงก็เป็นเห็ดเป็นข้าวโพดเป็นหอมหัวใหญ่เป็นผักจำได้ไม่หมดนะคะแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าคอมบูอะไรเงี้ยมันมีไอสารไอกลูตาเมตอะไรเนี่ยมันเยอะสุดทำไมไม่ใช้ผงทำไมไม่ใช้ไอดีค่ะเพราะว่าสกลนครไม่ได้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบของสาหร่ายคอมบูนะคะแล้วก็เป็นได้แบบเป็นสำนักงานของเราเนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยทรัพยากรชีวภาพเนี่ยทั่วโลกก็สามารถเป็นทรัพยากรชีวภาพได้ที่ควรเราควรจะรักษาไว้ด้วยกันนะคะแต่ว่าภารกิจหลักของเราเนี่ยอยากจะทั้งรักษาเรื่องในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเพื่อที่คือจริงๆแล้วของเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอยากจะบอกแบบนี้ค่ะคอมบุของเขาก็ให้เขาดีไปแต่ของเราก็ดีเหมือนกันค่ะด้านหลังค่ะเชิญค่ะพอดีเมื่อกี้ที่บอกว่าอยากจะเป็นลักษณะผักพื้นบ้านนะคะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เป็นของสกลนครเองเลยไหมคะหมายถึงว่าหรือว่าอันนี้มันจะสามารถเป็นแบบเกษตรกรภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางอีสานอะไรก็ทำได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นผักที่มีอยู่ในพื้นที่ที่สกลนครเนี่ยตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาภูพานส่วนหนึ่งนะคะแสดงว่าเขามีภูเขาแล้วล่ะเป็นป่าเบญจพรรณนะคะมีความร้อนชื้นประมาณนี้ถ้าเกิดที่ไหนมีก็จะมีพบวัตถุดิบของเขาได้ไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าในสิ่งที่อยากจะให้ทางชุมชนได้ก็คือเราต่อยอดผลิตภัณฑ์มาจากชุมชนอันดับแรกเราก็อยากจะกลับไปให้ชุมชนส่วนชุมชนอื่นอาจจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นแนวของเขาค่ะสามารถทำได้ไหมก็สามารถทำได้เป็นเรื่องของการตลาดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับชุมชนที่เขาคิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาที่มีการทำแบบเนี้ยผงนัวใส่ในแกงหน่อไม้แกงอะไรแบบนี้ค่ะถ้าตอบคำถามพี่ก็คือทำได้อะค่ะแต่มันเจาะจงสำหรับอาหารบางประเภทไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นผงนัวมันใช้เหมือนใช้แทนผงชูรสนะคะก็สามารถทำได้กับอาหารทุกประเภทค่ะแต่รุ่นเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำกับไข่เจียวเพราะว่ามันลอยมีอีกไหมคะด้านหลังค่ะเชิญค่ะขออนุญาตครับตอนนี้เขามีขายหรือว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมีตรงไหนบ้างครับถ้าสูตรนี้ยังไม่มีค่ะสูตรนี้จะเป็นเรื่องการรอถ่ายทอดนะคะแต่ว่าอย่างสูตรเดิมที่เห็นนะคะก็จะมีจำหน่ายทาง Facebook ของน้องของยางโลนค่ะหมายความว่าอินกรีเดียนที่เอามาใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือว่าสมมติว่ามันมีอยู่15อย่างใช่มั้ยถ้าฤดูกาลนี้เป็นฤดูของเห็ดตับเต่าเราก็ใช้เห็ดตับเต่าประมาณ 30% หรือ 40% อย่างนั้นใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะจะเป็นสูตรที่ฟิกซ์ไว้แล้วเพราะว่ามันมีการทดสอบไว้แล้วค่ะการจะเปลี่ยนปริมาณเนี่ยอาจจะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปได้ค่ะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ของสดหรือเป็นที่ปริมาณของส่วนผสมเนี่ยมันเป็นของแห้งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับทีนี้แอบถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดฝาหลังจากการใช้งานแล้วอะค่ะมันมีในเรื่องของอายุหรือว่าความชื้นจากเชื้อราต่างๆอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะก็มีค่ะมีตามลักษณะของอาหารทั่วๆไปนะคะอาหารที่เป็นผงแบบนี้แต่ว่ายังขออนุญาตยังไม่ตอบว่าอายุเท่าไหร่นะคะไม่ได้เป็นนักวิจัยมาเองค่ะขอโทษทีค่ะค่ะถ้าไหนอยากถามได้เลยนะคะทีนี้แอบขออันนี้เป็นสงสัยเยอะนะคะใช่ ไม่เราเป็นการถามแทนพี่ๆทุกท่านเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอยากถามแต่ว่าอาจจะตอบได้ไม่เคลียร์ทุกจุดนะคะเนี่ยขออนุญาตนะคะที่จะถามแทนคนอื่นนะคะก็คือว่าผงผักเพื่อสุขภาพของพี่เนี่ยณตอนนี้คือมีสูตรเดียวถูกไหมคะสูตรเดียวที่สามารถทำได้ทุกๆเมนูอาหารถูกไหมคะใช่ค่ะอ่าฮะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าที่พี่บอกว่าบางอาหารบางจำพวกในเรื่องของการที่ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยสีมันจะเพี้ยนอย่างเช่นสมมติเราต้องการทำซุปใสใช่ไหมคะไอ้พวกที่เราใช้วัตถุดิบต่างๆมันอาจจะมีสีต่างๆตรงนี้มันจะมีผลในเรื่องของสีสันที่มันเปลี่ยนไปในรูปของอาหารหรือเปล่าคะก็จะเป็นสีอันนี้มีสีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีค่ะก็จะเป็นสีคล้ายๆคานอที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นสีเหมือนชาเหมือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ทำให้เสียสีในรสชาติอาหารคือไม่ได้เขียวอื่อไม่ได้อย่างนั้นนะคะค่ะก็มีผลเล็กน้อยนะคะ
มีท่านไหนอยากถามไหมคะถามได้เลยนะคะตอนนี้เวลายังเหลือเยอะมากนะคะถ้าไม่ถามตอนนี้ไปถามที่บูธก็ได้ได้ค่ะบูธอยู่ไหนคะแนะนำได้เลยค่ะบูธอยู่ในโซนเทคโชว์ค่ะของสวทช.จัดนะคะฮอไหนคะฮอ101 101คือฮอนี้ข้างล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ101 102ค่ะไม่มีแล้วล่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆทุกๆท่านนะคะสนใจค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามกันได้นะคะวันนี้เรามีตัวอย่างทดลองอยู่ที่บูธด้วยหรือเปล่าคะมีโชว์ค่ะในตัวผลิตภัณฑ์ผงนัวเนี่ยเนื่องจากว่ามีต้นแบบมาน้อยก็จะเอามาให้ดูนะคะสามารถเปิดดูได้ตัวข้างในนะคะแต่ว่าจะไม่มีแจกค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีเอามาให้ทดลองใช้จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมค่ะถ้าเกิดผู้ประกอบการท่านใดสนใจอะค่ะลองไปลงทะเบียนที่บูธนะคะแล้วก็รับตัวอย่างลงไปทดลองใช้ดูได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ